ในสุทธิพลทวีชยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.วันนี้เปิดเผยนะคะบอกว่าได้มีการเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยโคนมและอัตราเบี้ยประกันภัยซึ่งจะมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ปี2565โดยกรมธรรม์ประกันภัยโคนมค่ะนี่เป็นความร่วมมือนะคะระหว่างบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.จะให้ความคุ้มครองแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ได้รับการสูญเสียหรือว่าเสียหายใน4กรณีด้วยกันกรณีแรกก็คือโคนมตายเนื่องจากอุบัติเหตุไฟไหม้ฟ้าผ่าน้ำท่วมดินถล่มพายุแผ่นดินไหวกรณีนี้นะคะจำนวนเงินเอาประกันภัยจะอยู่ที่ 16,500 ถึง 18,000 บาทกรณีที่2ค่ะโคนมตายเนื่องจากเจ็บป่วยจำนวนเงินเอาประกันภัยจะอยู่ที่16,500ถึง 18,000 บาทกรณีที่3ค่ะความสูญเสียที่เกิดจากการเจ็บป่วยของโคนมด้วยโรคปากและเท้าเปื่อยจนไม่สามารถให้น้ำนมได้จำนวนเงินเอาประกันภัยนะคะจะอยู่ตั้งแต่ 3,300 ถึง 3,600 บาทและกรณีที่4คือความสูญเสียที่เกิดจากการเจ็บป่วยของโคนมด้วยโรคเต้านมอักเสบจนไม่สามารถที่จะให้น้ำนมได้ค่ะจำนวนเงินเอาประกันภัยจะอยู่ที่ 1,650 ถึง 1,800 บาทนะคะส่วนโคนมที่จะเอาประกันภัยค่ะก็จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์คือมีอายุตั้งแต่18เดือนแต่ว่าไม่เกิน8ปีนะคะแล้วก็ทุกตัวที่อยู่ในฟาร์มจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีใบรับรองสุขภาพจากสัตวแพทย์เพื่อที่จะเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้เอาประกันกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่สำคัญก็สามารถแบ่งชำระเป็นรายงวดได้ค่ะ